พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติพศ2551นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่สำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่4มีนาคม2551มีผลบังคับใช้วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ5มีนาคม2551นะครับมี4กรัม16ผู้บังคับ11ตรวจการ4เหรียญ2เข็ม2โทษนะครับ ประเด็นที่2นิยามศัพท์ลูกเสือหมายถึงเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่าเนตรนรีนะครับบุคลากรทางการลูกเสือหมายความว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสืออาสาสมัครลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือนะครับ รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน,นี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือนะครับพระหมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือแห่งชาตินะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสารรค์สังคมให้เกิดความสามาคัคคีและมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสมและ5นะครับให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือจังหวัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพให้กรรมการสภาลูกเสือไทยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการลูกเสือจังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับสภาลูกเสือไทยประกอบไปด้วย 1. นายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก 2. รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก 3. กรรมการโดยตำแหน่งนะครับก็ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการรวมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภาการชาติไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านนะครับวงเล็บ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน80คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งตามพระราชอธัธยาศัยนะครับให้เลขาธิการสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาลูกเสือไทยนะครับอาจมีสภานายกกิติมศักดิ์อุปอนายกกิติมศักดิ์และกรรมการกิติมศักดิ์ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับประเด็นที่2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบไปด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะครับสกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้แก่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการนะครับมีเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการรวมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภากาชาติไทยผู้มนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนผู้มนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านนะครับวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน15คนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามวงเล็บ1และวงเล็บ2นะครับซึ่งในจํานวนนี้นะครับต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับวงเล็บ4ให้เลขาธิการสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการเลเลขานุการนะครับวงเล็บ5รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับตามมาตรา15วงเล็บ3มีวาระในการดํารงตําแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีนะครับ และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้นะครับร,รัฐมนตรีแต่งตั้งรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เสนอรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการนะครับประเด็นที่ 3. คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประกอบด้วยวงเล็บ1ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการวงเล็บ2กรรมการโดยตําแหน่งก็ได้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการและมีปลัดจังหวัดนายกเหล่ากาชาจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในอำเภอ นายกเทศมนตรีนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับตรงนี้อยู่ในกรรมการโดยตำแหน่งด้วยนะครับในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนะครับวงเล็บ3กรรมการประเภทผู้แทนจำนวน5คนได้แก่ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัดผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้านซึ่งเลือกกันเองนะครับกลุ่มละหนึ่งคนวงเล็บ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน10คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการลูกเสือจังหวัดตามวงเล็บ2และวงเล็บ3ซึ่งในจํานวนนี้นะครับจะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับวงเล็บ5ให้ผู้อนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะครับเป็นกรรมการเลเลขานุกการ ให้ผู้นวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับคณ<รา>ะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดการจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดใดนะครับต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบด้วยนะครับให้มีสำนักง,งานลูกเสือจังหวัด อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งหรือว่าพอเอเขตหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดและให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนะครับประเด็นที่ 4. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยวงเล็บหนึ่ง ผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการวงเล็บ 2. กรรมการโดยตำแหน่งก็ได้แก่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรของทุกอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครนะครับวงเล็บ3กรรมการประเภทผู้แทนก็ได้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชนผู้แทนสถาน,านศึกษาอาชีวศึกษาผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผู้แทนค่ายลูกเสือและผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละ1คนนะครับวงเล็บ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน7คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการตามวงเล็บสองและวงเล็บสในจำนวนนี้จะต้อง แต่งตั้งจากภาคเอกชนเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับวงเล็บ5ให้รองผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการเลเลขานุการนะครับและก็ให้ผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกไม่เกิน2คนนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่การศึกษา สำนักง,งานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับประเด็นที่ตําตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลำดับดังต่อไปนี้16ลําลำดับนะครับลำดับที่ 1. นึ่รรง,นง,อองผู้มีการใหญ่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ 2. ก็คือรองผู้มนการใหญ่ก็ได้แก่ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับ 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่คือรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ 4. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด 5. รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 6. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดคือประหลัดจังหวัด 7. ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 8. รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา คือรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 9. ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนคือผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับ 10. รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับ11ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 12. รองผู้กําก <multi> ับกลุ่มลูกเสือ13ผู้กํากับกองลูกเสือ 14. รองผู้กํากับกองลูกเสือ 15ในหมู่ลูกเสือและ16นะครับรองในหมู่ลูกเสือนะครับผู้มวยการลูกเสือจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้มวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเสนอชื่อผู้นวยการลูกเสือโรงเรียนรองผู้มวยการลูกเสือโรงเรียนผู้กำกับกลุ่มลูกเสือรองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือผู้กำกับกองลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือนะครับประเด็นที่6ผู้ตรวจการลูกเสือมีลำดับดังต่อไปนี้มีอยู่ด้วยกัน11ลําลำดับนะครับ 1. ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับ 2. ผู้ตรวจการใหญ่ก็ได้แก่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ 3. รองผู้ตรวจการใหญ่ก็ได้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวงเล็บ4 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์นะครับวงเล็บ5รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์วงเล็บ6ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์นะครับวงเล็บ7ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดวงเล็บ8รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด อายุไม่ต่ำกว่า28ปีบริบูรณ์วงเล็บ9ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์วงเล็บ10ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและวงเล็บ11รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับประธานกรรมการลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือโดยความผิดชอบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติประกอบไปด้วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการลูกเสือจังหวัดแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดรองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดและผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดนะครับประธานกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับประกอบไปด้วยผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศาึกษาและรองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับในการมีธงคณะลูกเสือแห่งชาติและทงลูกเสือประจําจังหวัดจะต้องได้รับพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติก็คือพระหมหากษัตริย์นะครับประเด็นที่7เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูกเกียรติ มีอยู่ด้วยกันสี่เหรียญน,นะครับรวมเสริญดียืนเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษคุณสมบัติผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่หนึ่งอุปการละคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่หนึ่งเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า5ปีนะครับลักษณะของเหรียญก็คือเป็นเครื่องราชอิสริยพรเป็นดวงตาด้านหน้ามีลักษณะเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงินขนาดกว้าง2.5ซนติเมตรยาว3.3ซนติเมตรกลางดวงตามีตราหน้าเสือประกอบวัชระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบ8แฉกขั้นด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีพระ มหามงกุฎรัศมีฉลุปโปรงและเลข9สีทองนะครับด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุมพื้นลงยาสีม่วงมีรูปตาของคณะลูกเสือโลกเบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่าเราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสื่อไปส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบสำหรับของคอขนาดกว้าง4ซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง2.2ซนติเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้าง มีริ้วสีขาวกว้าง3มิลิเมตรและริ้วสีดำกว้าง6มิลิเมตรนะครับประเด็นที่8เหรียญลูกเสือสันเสร,ริญเป็นเครื่องราชอิสริยภร์นาครับโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับพระราชทานแก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดีความชอบชั้นที่ 1. รักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายถึงทุเลพลภาพหรือถึงเสียชีวิตนะครับชั้นที่2ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรือฝ่าอันตรายทําความดีความชอบรวมกันไม่น้อยกว่า100ครั้งและในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า10ครั้ง1ก็คือช่วยเหลือผู้ได้รับทุกขยากลําบากที่ควรช่วย 2. ช่วยเหลือหรือป้องกันผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้พ้นอันตราย 3ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมานหรือพ้นจากทุกขเวทนา 4. ทําการปฐมพยาบาล 5. ช่วยเหลือราชการ 6. ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล 7. ช่วยเหลือผู้ปกครองและ 8. ช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียนหรือสถานที่ทํางานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตามปกตินะครับชั้นที่3ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว ทำความดีความชอบตามเกณฑ์สําหรับเหรียญลูกเสือสรนเสริญชั้นที่สองทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า50ครั้งและในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า5ครั้งนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง2.5ซนเมตรยาว3.2ซนติเมตรด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวัชิระริมขอบส่วนบนมีอักษรว่าลูกเสือ และส่วนล่างมีอักษรว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุลด้านหลังเป็นพื้นเกี้ยงจารึกนามเลขหมายประจำตัวของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานนามหน่วยลูกเสือที่สังกัดและวันที่พระราชทานนะครับที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบขนาดกว้าง2.4ซนติเมตรมีริ้วสีดำกว้าง1.2ซนติเมตร อยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลืองกว้าง6มิลิเมตรประดับที่อกเสือ้อเนื้อปกกระเป๋าเบื้องซ้ายนะครับชั้นที่1มีเฟอร์เดอรี่ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ2ดอกตามแนวนอนชั้นที่2มีเฟอร์เดอรี่ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง1ดอกและชั้นที่3ไม่มีเฟอร์เดอรี่ประดับที่แพรแถบนะครับประเด็นที่9 เหรียญลูกเสือสรดูดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับสำหรับพระราชทานแก่บ,บุคลา,ากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือชั้นที่ 1. พระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือถึงบังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่งชั้นที่สองพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสืออย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บหนึ่ง บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดวงเล็บ2ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า50ครั้งหรือในการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้วโดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า20ครั้งนะครับวงเล็บส ช่วยเหลือกิจการลูกเสือติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า5ปีและปีหนึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า10ครั้งวงเล็บ4ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่งชั้นที่3พระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสืออย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บ 1. บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆจําจนวนเงินไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกําหนด วงเล็บ2ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา aa, ลูกเสือตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า25ครั้งหรือการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาพุ่มกับลูกเสือแล้วโดยอยู่ประจําตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า10ครั้งนะครับวงเล็บ3ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชาในหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่างๆครั้งละ3วันไม่น้อยกว่า50ครั้งวงเล็บ4 ช่วยเหลือกิจการลูกเสือติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีและปีหนึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า5ครั้งและวงเล็บ5ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับลักษณะของเหรียญลักษณะกลมรีขนาดกว้าง2.5ซนเมตรยาว3.2ซนมรด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชัชระริมขอบส่วนบนมีอักษรว่าลูกเสือ และส่วนล่างมีอักษรว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตราหน้าเสือประกอบวัชิระและตัวอักษรให้ทําเป็นลายดุนด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ที่ซึ่งได้รับพระราชทานขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบขนาดกว้าง2.4ซนิเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง1.2ซนเมตรอยู่กลางริมสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง6มมตรประดับที่อกเสือ้อเนือปกกระเป๋าเบื้องซ้ายนะครับ ชั้นที่หนึ่งมีเข็มวัชิระทําด้วยโลหะเงินประดับที่แผ่แถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็มชั้นที่สองมีเข็มหน้าเสือทําด้วยโลหะเงินประดับที่แผ่แถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็มและชั้นที่สามไม่มีเข็มวัชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แผ่แถบนะครับประเด็นที่สิบเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับคุณสมบัติยัยงต่อไปนี้นะครับ พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15ปีด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.3ซนติเมตร มีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบมีขอบสองชั้นด้านหน้ากลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวชัชระทำเป็นลายดุลภายในกรอบเป็นวงกลมยกระดับพ่นสายด้านด้านหลังเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าบำเหน็จแห่งความยั่งยืนอยู่บนพื้นพ่นสายด้านด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัด มีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงินภายในมีข้อความว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอดแพแถบกว้าง3ซเมมีริ้วสีแดงกว้าง11มิมอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง3มิลมถัดจากริ้วสีดำเป็นริ้วสีขาวกว้าง2มิมและริ้วสีเหลืองอยู่ริมแพแถบกว้าง4.5ม mm. ิเมตร ประดับที่อกเสื้อเนื้อปกกระเป๋าเบื้องซ้ายนะครับประเด็นที่11เข็มลูกเสือมี2ประเภทนะครับคุณโยดหนึ่งคือเข็มลูกเสือสมนาคุณคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับสําหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบํารุงการลูกเสือชั้นพิเศษให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นตั้งแต่30,000นบาทขึ้นไปชั้นที่หนึ่ง ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปชั้นที่สองให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปและชั้นที่สามนะครับให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบำรุงการลูกเสือรวมกันเป็นหมู่คณะให้ทำเป็นโล่ประดับ ด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณตามชั้นนะครับลักษณะของเข็มเป็นเข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นพิเศษหน้าเสือทําด้วยทองคําประดับเพชรได้วัชระเหนือหัวเสือชั้นที่หน่หน้าเสือทําด้วยทองคําชั้นที่สองหน้าเสือทําด้วยน้าและชั้นที่3หน้าเสือทําด้วยเงินประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้ายนะครับเข็มประเภทที่2นะครับเป็นเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์คุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ มอบให้แก่ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยกย่องลูกเสือที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่นชั้นที่3มวงเล็บ1เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีวงเล็บ2บำเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่นวงเล็บ3ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอวงเล็บ4 ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอและวงเล็บ5าบำเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ชั้นที่2งนะครับวงเล็บ1ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3มาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีวงเล็บ2นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3มมาแล้วได้บำเพ็ญตน ตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ในชั้นที่สามและบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับและชั้นที่1นนะครับวงเล็บ1ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่2มาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีวงเล็บ2นับตั้งแต่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3มมาแล้วได้บำเพ็ญตนตามคุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในชั้นที่2และบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตนหรือต่อผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับจำนวนลูกเสือตั้งแต่12คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน100คนให้มีสิทธิขอได้1เข็มส่วนจำนวนลูกเสือเกินกว่า100คนให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือ100คนต่อ1เข็มเศษตั้งแต่50คนขึ้นไป มีสิทธิ์ขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็มได้นะครับลักษณะของเหรียญเป็นรูปกลมรีขนาดกว้าง2.5ซนติเมตรยาว3.2ซนติเมตรพื้นลงยาสีตามชั้นของเข็มริมขอบนอกเป็นสีทองตรงกลางมีรูปเฟอร์เดอรี่ทำด้วยโลหะสีทองมีอักษรสีทองจารึกคำว่าลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์โค้องอยู่ใต้เฟอร์เดอรี่ ช, 1, ช,ชั้นที่1พื้นสีแดงชั้นที่2พื้นสีขาวและชั้นที่3พื้นสีน <Than> ้ <visuals> ําเงินนะครับผู้มืในการลูกเสือโรงเรียนหรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัดจนถึงผู้มืในการลูกเสือจังหวัดเพื่อเสนอต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้เสนอผ่านต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆจนถึงผู้มืในการลูกเสือกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอต่อเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัตินะครับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกสำหรับลูกเสือหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญอยู่แล้วก่อนเทียบชั้น1ก็คือเหรียญทองคําหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1นะครับ 2. เหรียญเงินหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2นะครับ และ 3. เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญลูกเสือสันเสริญชั้นที่3เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสันเสริญชั้นที่3นะครับประเด็นที่12บทกําหนดโทษแต่งกายหนึ่งเดือน1นึ่งพันปลอมเข็ม1 000. ปีหนึ่งผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์หรือแต่งกายเรียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือ หรือบุคลากรทางการลูกเสือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนผู้ใดทำปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณหรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ด้วยวิธีใดๆต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ